Once again, on the occasion of His Majesty's birthday, Her Majesty the Queen, the 3rd of June 2024, a special TV program to express gratitude for Her Majesty's grace would like to present a documentary in honor of Her Majesty's sporting genius. A role model for Thai youth towards the world recommended as a starting point. สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคู่พระขวัญคู่พระบารมีเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยนามพระราชฤทัยของทั้งสองพระองค์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักความห่วงใยความเมตตาประดุจน้ำทิพย์ชโลมหัวใจให้ชุ่มชื้นคลายทุกข์เข็นสร้างความร่มเย็นไปทั่วราชอาณาจักรเสมอมาอย่างไม่เคยเสื่อมคลายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บุญบารมีทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามและเรียบง่ายที่เปี่ยมล้นไปด้วยความหนักแน่นเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญซึ่งพระราชกรณียกิจด้านการกีฬาได้สะท้อนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อันแสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากีฬาของเยาวชนบุคคลและประเทศชาติสู่ความเป็นสากลจากความสนพระราชฤทัยในกีฬาหลากหลายประเภทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำมาซึ่งการฝึกฝนและฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในกีฬาประเภทท้าทายและการใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวอย่างกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงร่วมการแข่งขันคู่เปิดสนามกับทีมนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้จังหวัดเชียงใหม่และเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งกีฬานี้ได้รับความนิยมในแถบประเทศที่มีความหนาวเย็นและมีน้ำแข็งตามธรรมชาติดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสและให้นักกีฬามีความชำนาญเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากลทัดเทียมนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอซ์ฮอกกี้อารีนาเชียงใหม่ซึ่งเป็นลานกีฬาน้ำแข็งแห่งแรกในประเทศไทยในปีที่ผ่านมาส่วนกีฬาเรือใบเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระสติปัญญาและความชำนาญในการบังคับเรือใบโดยทรงร่วมแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพริกัตต้าครั้งที่35ณหาดกะตะจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือเป็นงานแข่งขันเรือใบนานาชาติที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียในเวลานี้ไม่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังทรงร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวในมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยขณะทำการแข่งขันเรือใบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำลังพระราชฤทัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดการแข่งขันสำหรับการแข่งขันทั้งสองครั้งส่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่งอย่างต่อเนื่องถือเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถในกีฬาเรือใบโดยสมบูรณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตระหนักถึงพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมการพัฒนากีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งยวดด้วยทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะส่งพัฒนาทักษะความรู้ร่างกายและประสบการณ์ของนักกีฬาไทยทุกประเภทให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้ภาคภูมิใจนำมาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศดังจะเห็นได้จากผลสำเร็จของสนามจักรยานสาราญจิตมงคลสุขซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตรหนึ่งในพระราชปณิธานแห่งความสำเร็จในการส่งเสริมด้านการกีฬาและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติที่เพียบพร้อมไปด้วยทางจักรยานรอบบึงสีไฟสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาถ่ายสำหรับเด็กเล็กและสนามปั๊มแทร็กเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย
ฝึกฝนทักษะทางกีฬาทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ได้ในอนาคตสมดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขอันมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายเหนือสิ่งอื่นใดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นต้นแบบและขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีแรงผลักดันมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมุ่งมั่นด้วยพระราชจริยวัตรอันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญได้สถิตราตรึงในหัวใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยถึงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาและส่งสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของกีฬาเป็นสิ่งสำคัญที่จะกล่อมเกลาให้เยาวชนมีจิตใจอดทนกล้าหาญรู้แพ้รู้ชนะปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายที่ดีด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเป็นการจุดประกายให้ปวงชนชาวไทยได้หันมาให้ความสนใจในกีฬามากยิ่งขึ้นเป็นแบบอย่างของนักกีฬาที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจส่งผลให้ระบบการกีฬาของประเทศไทยเติบโตขึ้นงอกงามยิ่งขึ้นได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอย่างสมภาคภูมิ